สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันที่29มกราคม2564ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตำรวจปทส.ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกรณีบุกรุกป่าสงวนเพื่อก่อสร้างวังพญานาคและยังขอให้ดำเนินคดีในกรณีนักการเมืองรวมถึงแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรีพร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมามอบพนักงานสอบสวนนายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาขอให้บก.ปทส.ดำเนินคดีกับนายทวีไกรคุปและนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินในจังหวัดราชบุรีรวมถึงให้ดำเนินคดีเดียวกันกับแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรีในความผิดเกี่ยวกับฟอกเงินเพิ่มเติมพร้อมให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคและอายัดบัญชีของนายชัยพลเนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนถือเป็นหนึ่งในมูลฐานการฟอกเงินซึ่งตนมีข้อมูลเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถ่ายเทเงินในอีกหลายบัญชีที่ผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินจากจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดสกลนครนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กล่าวต่อว่าพร้อมกันนี้ได้ขอให้ดำเนินคดีกับพระอาจารย์พลที่สนับสนุนให้นายชัยพลก่อสร้างพญานาคเนื่องจากพระอาจารย์พลมีพฤติกรรมในการจัดหาช่างและควบคุมการก่อสร้างจึงเข้าข่ายในการสนับสนุนให้บุกรุกป่าด้วยส่วนความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ตนยังยืนยันว่าให้คอยจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เนื่องจากตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ผู้กระทำความผิดไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดีขณะที่พลตำรวจเอกกฤษณะสุขสมบูรณ์รองผู้บังคับการบก.ปทส.กล่าวว่าเบื้องต้นรับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนจากนั้นจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.ฟอกเงินตามที่มีการร้องทุกข์หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายก็จะทำการสอบสวนดำเนินคดีและแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปซึ่งในกรณีที่มีการร้องทุกข์แบ่งเป็น2พื้นที่มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกธนัชชนเก่งกสิกิจผู้บัญชาการ3บก.ปทส.และพันตำรวจเอกสารานุโสมทัศน์ผู้บัญชาการ5บก.ปทส.เป็นผู้ดูแลคดีของแต่ละท้องที่ต่อไปทั้งนี้นายอัจฉริยะเดินหน้าร้องทุกข์กล่าวโทษสอบสวนเอาผิดลุงพลข้อหาร่วมกันฟอกเงินก่อสร้างรุกพื้นที่ป่าสงวนร้องปทส.อายัดเงินทั้งหมดไว้ก่อนพร้อมกล่าวโทษพระพลวัดด่านพระอินทร์ฐานเป็นผู้สนับสนุนเรามาต่อกันที่ทางเพจดังกันนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าแนะนำให้ชัยพวยไปอ่านข่าวเรื่องตายายตอแหลเก็บเห็ดเป็นตัวอย่างส่วนเรื่องฟอกเงินเห็นๆกันอยู่ว่าฟอกแน่นอนต่อให้เอาเงินใส่ไห้ขุดหลุมฝังตรงไหนปปง.ก็หาเจออีพวกปรสิต
YouTube ไม่ว่าจะถอยออกมาหรือยังปักหลักอยู่โดนตรวจสอบบัญชีหมดทุกคนทั่วหน้ากันไปแฮชแท็กชัยพวยบุคคลพาซวยแห่งปีภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นฟอกเงินคุณอาจจ่อยกทั้งยวงเห็นบอกว่าใครโอนถือว่าสนับสนุนการฟอกเงินโอนให้ยังไม่เจ็บเท่ารับโอนหรือรับฝากทรัพย์ FC ถอยสุดหมอนทันไหมล่ะฮ่าฮ่านับเป็นข่าวดีฮ่าฮ่าโดนกันทั่วหน้าใช่ค่ะแอดแต่ก่อนเห็นข่าวตายายเก็บเห็ดก็สงสารแบบนี้แหละแต่ที่ไหนได้หลักฐานประจักษ์อยู่ในที่ของตายายก็ดิ้นไม่หลุดเลยนี่ๆอีติ่งมาแหกตาดูเคสยายเก็บเห็ดของจริงที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะเอาเรื่องยายแต่ตำรวจเขาพยายามกล่อมเจ้าหน้าที่ไม่ให้เอาเรื่องยายจนเป็นข่าวดังแล้วพากันด่าเจ้าหน้าที่อันนี้สิยายเก็บเห็ดของจริงไม่ใช่เก็บเห็ดตบตาเก็บเห็ดแบบตอแหลแล้วความจริงคือลักลอบตัดไม้แบบตายายที่ติ่งเข้าใจอันนี้ตำรวจดีขอชื่นชมแต่เจ้าหน้าที่จะแจ้งความมันหวงไว้ให้เมียมันเก็บมั้งตอนนั้นคนรุมด่าเจ้าหน้าที่คนนั้นยับเลยฮ่าฮ่าฮ่ารวมกันตายหมู่แยกอยู่ก็ยังตายอยู่ดีแล้วที่ใส่กระเป๋าไปฝากไว้ที่อื่นอีกล่ะป่านนี้โยกย้ายถ่ายเทไปไหนและไม่รู้กฎแห่งกรรมตามมาทันเสมออภินิหารทูปปักกับหัวที่แท้จริงวันนี้เต้นเพลงอะไรกันดีล่ะจ๊ะข่าวใหญ่ไทยแลนด์จริงๆนะคะตั้งชื่อได้ดีมากค่ะสะใดสะใดจ้าคนที่โอนกับคนที่เอาเงินสดๆมาใส่มือถึงบ้านจะโดนด้วยไหมแอดถามเป็นความรู้หน่อยครับถ้าเกิดชัยพลบอกกับตำรวจว่าไม่รู้เกี่ยวกับการบุกรุกป่าที่สร้างพญานาคเพราะมีคนขอให้สร้างและเงินก็ไม่ใช่เงินมันเป็นเงิน FC ที่เขาอยากให้สร้างมันแค่เป็นตัวกลางเฉยๆถ้าพูดแบบนี้ FC คนที่โอนจะซวยไหมและบทลงโทษชัยพลจะลดลงหรือเปล่าแค่อยากรู้เฉยๆนะครับเพจดังก็ได้มาตอบกลับว่าตายายเก็บเห็ดก็พูดแบบนี้แหละศาลขั้นต้นพิพากษา30ปีแต่รับสารภาพเหลือ15ปีต่อสู้จนศาลฎีกาติดคนละ5ปีให้ไอ้พวยมันตอบไปเถอะแบบไหนก็ได้ตามมาตรา64บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติกรรมผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้โกยเถอะโยมวินาทีนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวใครเคยพูดไว้ทุกวันไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันอ้าวบรรลัยละทีนี้คำสาบานมาจากปากขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ชิบหายเลือกแต่ตายอย่าพึ่งชิงตายก่อนนะมึง YouTube บางช่องอย่างปากดีอยู่นะดังเร็วดับเร็วเพราะตัวเองทั้งนั้นพอมีนิสัยเก่าออกมาที่ปิดไว้พอมีก็กลางยิ่งข้างกายยกยอกันยิ่งบ้าหนักใช่ค่ะคุณอาจขุดให้หมดโดนหมดทั่วถึงตายตายตายถึงตอนนี้เหล่า FC ต้องแยกแยะได้แล้วนะระหว่างถูกใจกับถูกต้องบางทีสิ่งที่อวยๆกันนั่นแหละนำพาให้มันเดือดร้อนและเหนือสิ่งอื่นใดเพราะมันไม่รู้จักพอรับโชคเต็มๆเลยนะขนาดพญานาคยังสร้างไม่เสร็จถ้าเสร็จจะปั้งปุริเยขนาดไหนฮ่าๆๆข
ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับรางวัลกันทั่วหน้านะคะไม่มั่วแต่ทั่วถึงครับ